ับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งแวดล้อมในมหานครแห่งนี้สำคัญมากๆใช่ค่ะแล้วกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากท่านผู้อำนวยการเขตบางแคจะมาพูดคุยกับเราว่าในเรื่องของโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมที่ทางเขตหรือว่าทางกรุงเขตกรุงธนใต้เนี่ยเขาได้ดำเนินการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเขามีกิจกรรมอะไรที่เป็นโดดเด่นนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมพอจตุรงค์พองลำเจียกครับค่ะสวัสดีค่ะท่านจตุรงค์พองลำเจียกนะคะต้องขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตกรุงธนใต้มีการรวมกลุ่มกันของสำนักงานเขตหลากหลายเลยทีเดียวเราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนคะท่านครับก็เราได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับก็สืบเนื่องจากก็องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกก็สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครนะครับที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครครับก็ภายใต้คำฝันที่ว่าของ7,000 ล้านฝัน 7,000 ล้านใจคิดถึงใหญ่พื้นโลกในส่วนของกลุ่มกรุงธนใต้นะครับก็มุ่งเน้นนะครับก็รวมตัวให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาการจัดมูลฝอยอันตรายอย่างถูกวิธีนะครับก็สร้างความรู้สึกรักสิ่งแวดล้อมและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆในกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของกลุ่มกรุงธนใต้นะครับก็ประกอบด้วย7สำนักงานเขตนะครับก็บางแคบางเทียนบางบอนทุ่งคุ้งลาดุลยะหนองแขมและเขตภาษีเจริญก็รวมตัวกันนะครับเพื่อจัดงานสิ่งแวดล้อมโลกนะครับเมื่อสักครู่นี้ค่ะครับค่ะท่านค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยซึ่งเป็นไปตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางคสช.ด้วยในเรื่องของการดูแลขยะใช่ไหมคะเราอยากจะให้ท่านบอกนิดนึงว่าแหมเรามีเคล็ดลับอะไรหรือมีการบริหารจัดการอย่างไรในเรื่องของขยะค่ะท่านคือก็ในการจัดงานนะครับเรื่องขยะเนี่ยก็เป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครนะครับที่ไม่มีการทิ้งไม่ถูกที่ถูกเวลานะครับไม่มีการแยกขยะนะครับเพราะนั้นปัญหานี้เราก็นำมาร่วมมือคิดจัดกิจกรรมนะครับที่สำนักงานข้างสำนักงานเขตบางขุนเทียนนะครับถนนพระราม2หน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ไปจัดงานที่นู่นที่เขตบางขุนเทียนนะครับก็จะมีสถานีนะครับการทำมีทั้งหมด8สถานีนะครับสถานีเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของการประชามพันธ์เป็นบอร์ดประชามพันธ์สถานีแยกขยะนะครับก็กิจกรรมสอนให้มีการทิ้งถูกที่ถูกเวลาถูกถังสถานีตลาดนัดขยะอันตรายนะครับสถานีในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษอะไรต่างๆสถานีกิจกรรมตอบคำถามการลดแยกขยะมูลฝอยนะครับแล้วก็สถานีการขายของมือสองคือสิ่งของที่เหลือใช้ต่างๆอะไรต่างๆแล้วก็เอาขยะมีพิษเนี่ยมาแลกกับไข่หรือ เป็นพวกผงซักฟอกหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้ประชาชนนำขยะที่มีพิษเป็นการจูงใจค่ะครับเป็นการจูงใจครับนะคะต้องบอกว่าเป็นวิธีหนึ่งที่เราพยายามจะรณรงค์แล้วก็ที่ทำให้ประชาชนนั้นดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูแลในเรื่องของการจัดการขยะให้ถูกวิธีนะคะเนี่ยต้องบอกว่าทุกเรื่องราวที่ทางกลุ่มเขตกรุงธนใต้ทำเนี่ยเป็นการสนองนโยบายในเรื่องของรัฐบาลได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้อย่างดีแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะท่านจตุรงค์พองรำเจียกค่ะท่านผู้อำนวยการเขตบางแคค่ะ
ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชัดเจนนะคะน้องลูกน้ำใช่แล้วขยะและไข่ไข่และขยะชอบมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นแคมเปญดีๆนะคะคือต้องบอกว่าเป็นแรงจูงใจนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาสนใจโครงการนี้แล้วพอให้ความสนใจแล้วนะคะคราวนี้ก็จะเห็นความร่วมมือร่วมใจของทุกคนใช่ค่ะทุกคนก็มีพฤติกรรมที่ทางกรุงเทพมหานครได้รณรงค์ก็คือทำเป็นอย่างเป็นนิสัยนั่นเองใช่ค่ะจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมของเรานั่นเองนะคะทีนี้ได้เวลาที่เราจะไปเกาะติดสถานการณ์จราจรกันบ้างค่ะพี่มะปรางช่วงวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะสภาพการจราจรในแต่ละสัปดาห์ที่เรารายงานเนี่ยมักจะติดขัดขึ้นมานิดนึงนะสเต็ปไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันที่แยกแรกกันเลยนะคะน้องลูกน้ำผ่านพิภพค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่หลายคนเลือกใช้ค่ะวันนี้เราจะมาฝากกัน2แยกนะคะเริ่มที่นี่เลยผ่านพิภพค่ะค่ะสำหรับแยกผ่านพิภพในขณะนี้นะคะมุมที่คุณผู้ชมได้เห็นรถที่กำลังติดอยู่นะคะเป็นรถที่มาจากในส่วนของแยกคอกบัวนะคะมาจากทางถนนราชดำเนินมาต่อเนื่องกันที่แยกผ่านพิภพนี้แล้วก็จะรอขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราต้องดูว่ารถในขณะนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีปริมาณเยอะพอสมควรนะคะก็มีการติดขัดอยู่นิดนึงสำหรับรถที่จะออกไปยังสะพานพระปิ่นเกล้านะคะในฝั่งกลับกันค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรถมากนักเนื่องจากมีการปล่อยสัญญาณไฟเขียวจากอีกในส่วนของอีกเส้นทางหนึ่งนะคะรถที่มาจากตอนนี้ต้องบอกว่ามุมจออาจจะทำให้เรามองได้ยากนิดนึงเนาะแต่ว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซ้ายมือหรือด้านบนนั้นนะคะรถโล่งเฉียวรถโล่งนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามก็ต้องตรวจสอบกันสักนิดตอนนี้มีการปล่อยสัญญาณไฟเขียวแล้วนะคะสำหรับรถที่ติดอยู่ที่ผ่านพิภพแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ต้องบอกว่าปริมาณรถเยอะค่ะก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิดนะคะกับ BMA Light Traffic ของเราค่ะใช่ค่ะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ฟรีด้วยที่สำคัญนะคะค่ะผ่านต่อเนื่องกันไปที่นางเลิ้งกันเลยค่ะอีกหนึ่งจุดที่รถค่อนข้างติดนะคะสำหรับนางเลิ้งในขณะนี้นะคะวันนี้ไม่ติดเลยใช่ค่ะรถที่มุ่งหน้ามาจากในส่วนของสะพานขาวนะคะหรือว่ามุ่งหน้าที่จะผ่านราชตินามัยสมาคมเพื่อจะไปบริเวณยมราชนะคะค่อนข้างที่จะมีการปล่อยตัวได้ดีนะคะไม่มีการสะสมมากนักสำหรับท้ายแถวในฝั่งที่มีการติดขัดไฟแดงอยู่ตรงนั้นเป็นรถที่จะมุ่งหน้าไปยังยมราชนั่นเองนะคะโดยภาพรวมยังถือว่าใช้การได้ดีค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้บริเวณนางเลื้งต่อเนื่องไปยังยมราชได้ค่ะนะคะก็เป็น2จุดนะคะที่เรานำมารายงานคุณผู้ชมให้ได้รับทราบในวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจบรายการตีคล้องร้องข่าวของเราไปถ้าคุณผู้ชมอยากจะเดินทางไปที่ไหนที่ไม่ใช่2จุดนี้นะคะก็สามารถวางแผนหรือว่าทราบได้เลยจุดนั้นรถติดหรือไม่แค่ดาวน์โหลด BMA Live Traffic ค่ะค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันฟรีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนั้นท่านมีนโยบายมาให้ค่ะใช่ค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารครบทุกอารมณ์เลยวันนี้นะคะในตีคล้องร้องข่าวของเราค่ะดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ